ข้าชื่อจูฉางเซอร์เป็นองค์พระฉริยะของศาลเทียนจินรับคำสั่งจากองค์ฮงเต้โดยตรงศาลเทียนจินส่งพระเจ้ามาจับโฉหูว่ามาใช้ข้าทำยังไงถ้าส่งมอบตัวท่านโฉหูก็จะยอมเอายาถอนพิษมาช่วยคนข้าแค่ระหว่างข้ากับโฉหูใช้อะไรต้องสาสางถือเวลาสาสางไว้ด้วยอ่านสารลับแล้วก็จะรู้ว่าใครคือสายที่แฟนจินส่งมาพยังพระเจ้าแม่ลูกปลอดภัยบรุงคันเถอะนะผู้หญิงเลือดไหลแล้วผู้หญิงเถาหัวมีพี่สาวด้วยน้องพินพี่ถ้าเถาหัวรู้ว่าเรามีอะไรกันนางคงเจ็บปวดรวดร้ายชาติหน้าเกิดใหม่ข้าก็ไม่ชอบเจ้าหรอกผู้ชายชั่วคนนั้นเป็นใครพี่บอกข้าก็จะบังคับเขาให้แต่งงานกับพี่มีไม่เลี้ยงแล้วมีเถาหัวทำไมความเจ็บปวดที่ข้าได้รับจะเอาขึ้นเป็นสองเท่าฆาตกรเป็นอักษรไม่ใช่เราเป็นคำว่าอูตอนที่ลุงอิงตายชี้นิ้วขึ้นฟ้าเขาต้องการให้เรารู้ว่าที่ฆ่าเขาในศาลเทียนจินมีมานี่อาเสือใบเนียนเป็นคนดูแลลุงฉางเซ่อเคยทำอะไรบ้างจะเป็นพวกเดียวกันจะฆ่ากันเลยเหรอฉางเซ่อเป็นคนทำให้ข้าอับอายแต่ในศาลเทียนจินมีจูฉางเซ่อก็จะไม่มีเสือใบเนียน